พาคุณผู้ชมไปปิดท้ายข่าวต่างประเทศกันที่ตุรกีนะครับตำรวจก็ไปจับกุมตัวพ่อที่เอาลูกสาวนั้นไปมัดไว้ที่ท้ายรถขณะวิ่งอยู่บนถนนจนเกิดเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกโซเชียลมีเดียครับการจับกุมมีขึ้นหลังจากโซเชียลมีเดียของตุรกีแชร์คลิปที่มียอดวิวสูงสุดในสัปดาห์นี้นะครับแสดงให้เห็นพ่อคนหนึ่งขับรถไปบนถนนในย่านเยลาเค้นทางเหนือของกรุงอังการาโดยมีลูกสาววัย13ปีถูกจับมัดนั่งอยู่บนที่วางจักรยานท้ายรถครับตำรวจสืบจากป้ายทะเบียนจนทราบว่าเป็นของนายไอริสเคคุณพ่อลูก8ซึ่งเขาให้การว่าลูกสาวเป็นฝ่ายยืนยันจะนั่งตรงที่วางจักรยานเองและที่วางจักรยานก็สามารถรองรับน้ำหนักได้150กิโลกรัมและเขาก็ขับรถไปแค่300ถึง400เมตรก่อนจะแก้มัดเอาลูกสาวลงส่วนลูกชายวัย22ปีก็ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวนะครับว่ากระแสในโลกโซเชียลทำให้ครอบครัวของเขาเศร้าและเครียดมากขณะที่ทางการยังไม่ได้บอกนะครับว่าผู้เป็นพ่อจะถูกตั้งข้อหาใดบ้างครับ